สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่9มีนาคมนะครับคนหัวลุกกันแต่เช้าเลยนะฮะนี่ผมก็ตั้งๆนะนะครับจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ลงจนน่าตกใจอะไรเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราทุกคนน่าจะพอจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเช้าวันจันทร์วันนี้เนี่ยตลาดก็คงลงต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานในวันนี้ก็ไซโยนาระนะครับไบบากนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ผิดคาดนะครับเพราะว่าอย่างตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าโอเปกมันจะคุยโอเปกบวกนะครับก็คือโอเปกแล้วก็นอตโอเปกเนี่ยจะคุยกันไม่รู้เรื่องขนาดนี้เพียงแต่ว่าเห็นกลิ่นเนี่ยไม่ดีตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่เล่าให้ฟังว่าแปลกๆเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่เล่าให้ฟังก็คือโอเปกเนี่ยเหมือนยื่นคำขาดให้กับรัสเซียว่าถ้าไม่ยอมให้ความร่วมมือเนี่ยดิวทั้งหมดจะล่มนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมก็พยายามทำความเข้าใจว่าดิวจะล่มในที่นี้หมายความว่ายังไงวะพยายามไปหาคำตอบนะครับดิวล่มในที่นี้ก็วางไว้เป็นเคสกรณีแรกก็คือแผนที่จะลดกำลังการผลิตเพิ่มโอเคก็ไม่ลดละก็อะไรที่เคยลดก็ยังลดขยายระยะเวลาก็คือของเดิมเนี่ยมันมีกำหนดระยะเวลาว่าจะลดกำลังการผลิตนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันสิ้นมีนานี้สิ้นมีนานี้นะครับแล้วก็ที่เขานัดคุยกันเนี่ยเพื่ออยากจะลดเพิ่มอีก 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแต่รัสเซียไม่เล่นด้วยนะฮะก็โอเปกมีพูดไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผมเล่าให้ฟังว่าโอเปกยื่นคำขาดนะครับว่าเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ว่าถ้าไม่ยอมก็ดิวทั้งหมดล่มนะฮะซึ่งไอ้คำว่าดิวล่มผมก็เลยไม่รู้ไงว่าจะล่มแค่ 1.5 แสนล้านที่กำลังคุยกันใหม่ๆหรือล่มไอตัวที่เคยตกลงว่าจะลดเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งกลายเป็นว่ามันกลายเป็น worst case ว่าล่มหมดเลยนะล่มไม่พอนะฮะล่มไม่พอซาอุก็เตรียมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตตอนนี้ซาอุผลิตอยู่ที่ราวๆประมาณ9ล้านบาร์เรลต่อวันนัยยะสำคัญก็คือถ้าเกิดล่มเนี่ยก็จะกลับไปผลิตเท่าเดิมนะครับถ้ากลับไปผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเนี่ยตลาดคาดไว้ว่าอาจจะกลับไปผลิตได้ถึง12ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยซาอุยังประกาศที่จะลดราคาน้ำมันนะฮะลงมาเขาเรียก OSP Premium นะฮะลดให้กับทางสหรัฐนะฮะทางยุโรปนะฮะแล้วก็เอเชียลดประมาณ6เหรียญต่อบาร์เรลนะครับยุโรปลดประมาณ7อเมริกาลดประมาณ8นะฮะเพราะนั้นน้ำมันมันก็ไม่แปลกที่วันนี้ต้องดิ่งลงมานะครับก็เรียกได้ว่าเป็น Price War ครั้งใหญ่นะเรียกได้ว่าครั้งใหญ่เลยนะคำถามก็คือในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะครับในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเอาที่ไปจับรูปมาได้เนี่ยแล้วก็เช็คจากข่าวสารนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูในอดีตเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเรียกได้ว่าเช้านี้นี่อยากจะอยู่บนที่นอนต่อเลยเหนื่อยดีนะฮะตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยความสับสนความว้าวุ่นของตลาดมันมีอยู่เยอะเนี่ยเราควรต้องทำตัวอย่างไรดีกว่านะครับผมก็ยังคิดว่าตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสยกโลขึ้นนะก็รอกำลังรอจังหวะยกโลก็จะใส่แต่ตอนนี้เวทน้ำหนักโดยรวมผมก็ยังอยู่แค่ประมาณ 30-40% นะครับเราลองไปดูกันที่รูปนี้ครับไปดูไซเคิลของราคาน้ำมันนะครับนี่คือกราฟราคาน้ำมันครับในอดีตนะครับก็ไม่น่าเชื่อเนาะนะฮะยุคนี้ถ้าเอาราคาน้ำมันในประเทศนะครับตอนสมัยขึ้นมาอยู่ที่30-40เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยตอนนั้นนี่ราคาน้ำมันในประเทศนะครับขายปลีกในประเทศเนี่ยดีเซลนะฮะยังอยู่ลิตรนึงนี่คือแค่ประมาณ14บาทเองนะ14บาท17บาทนะครับทุกวันนี้นี่น้ำมันเนี่ยมันกลับลงมาที่เดิมละแต่ดีเซลก็ยังไม่ต่ำกว่า20บาทผมก็งงนะฮะทำไมราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเท่ากันแต่ราคาขายปลีกในเมืองไทยมันไม่เท่ากันนะครับไม่รู้ไปบวกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับประเทศไทยจงเจริญนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องนั้นพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันตอนนี้จริงๆแล้วกราฟมันต้องลงมาอีกนะแต่กราฟมันไม่อัปเดตนะครับมันต้องลงมาประมาณเนี่ยแถวๆเนี้ย35-33พูดง่ายๆคือต้องลงมาหลุดล้อแหละนะครับต้องมาแถวนี้ละนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศจะลดเท่าไหร่นะฮะก็ให้เดานะก็คงลดแค่บาทกว่านะฮะทั้งที่
มาถึงขนาดนี้มันต้องลด2บาท3บาทนะแต่ให้ผมเดาเดี๋ยวลดแค่บาทกว่านะฮะก็เราก็เตรียมด่านะฮะไม่รู้ด่าใครดีอ่ะเราลองมาดูในอดีตนะครับสมัยก่อนนะครับมันเคยเกิดเหตุการณ์ดั้มราคาครับมีอยู่ 2-3 ช่วงนะครับช่วงครั้งแรกที่เจอชัดเจนก็คือช่วงนี้ครับตอนสมัยผมอายุ5ขวบนะครับมันเกิดขึ้นตอนปลายปี85ครับแล้วก็ลากยาวถึงประมาณเดือนมีนา8ต่อ85น้ำมันลงไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนั้นก็คือซาอุเนี่ยแหละทำแบบนี้เลยลงไปประมาณ 66% ก็คือดั้มราคาลงมาครับเพื่อเรียกได้ว่ากำจัดคู่แข่งก็ดั้มราคาลงมาครั้งใหญ่รวดเดียว 66% สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดน้ำมันพอสมควรนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นการบรรเทาตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ช่วงที่น้ำมันขึ้นช่วงนี้ก็เราก็เจอสภาวะที่เรียกได้ว่าเงินเฟ้อพุ่งนะก็ดีที่อยู่ดีซาอุเขาก็กดลงมานะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ 66% นะสมัยตอนปี85ถึงปี86อีกครั้งนึงนะครับที่เคยเกิดขึ้นตอนดั้มราคานะครับไม่ใช่ตอนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหตุที่ขึ้นไปถึง140เหรียญแล้วก็ปรับลดลงมานะครับตามเรื่องของภาวะเก็งกำไรร่วมถึงมีขาช็อตด้วยแล้วก็มีเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสซ้ำกันหนักนะฮะช่วงนี้ก็ลงมาได้ถึงเท่าไหร่ครับ40กว่าเหรียญ นะครับตอนนี้ก็ลงมาเท่ากับตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วนะครับแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นไปแล้วก็ดิ่งลงมาช่วงนี้เนี่ยแหละที่มันมีเรื่องของการกดราคาซาอุตอนนั้นก็คือดั้มราคาลงมาอีกครั้งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการอย่างตอนนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยดั้มลงมามันมีสาเหตุเรื่องอะไรมันมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเข้ามาด้วยในช่วงนั้นก็คือเหมือนจะมีการต้องการนะครับถล่มรัสเซียนะครับถล่มรัสเซียในช่วงนี้ถ้าใครยังจำได้นะครับช่วงปี1516ช่วงนี้ก็คือต้องการถล่มรัสเซียด้วยเหตุผลกลใดจำไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้นะครับว่าเหตุผลทำไมแต่ตอนนี้ซาอุก็กดลงมาครับแล้วบวกกับอะไรตอนที่กดลงมาเนี่ยก็บังเอิญมาเจอเรื่องของจีนด้วยจีนซอฟต์แลนดิ้งนะฮะเศรษฐกิจจีนเกิดชะลอตัวด้วยนะครับก็คือเรียกได้ว่าช่วยกันนะฮะช่วยกันกันหน่ำนะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยจากโซนนะฮะ100กว่าเหรียญเนี่ยลงมาถึงประมาณ30-35แต่ราคาน้ำมันก็ฟื้นเร็วนะครับนะครับฟื้นในปี16-17-18ขึ้นมานะครับเราลองมาดูผมมีรูปนึงที่น่าสนใจนะครับว่าตอนที่ราคาน้ำมันถูกกดช่วงปี16กับ17รัสเซียโดนอะไรนะฮะอันนี้คือรูปนะฮะไม่รู้มองเห็นกันไหมนะครับก็พยายามทำให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วแหละสีเหลืองเนี่ยก็คือน้ำมันนะครับสีเหลืองคือน้ำมันสีขาวเนี่ยคือรูเบิลของรัสเซียนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่น้ำมันถูกกดลงมาตรงนี้ช่วงแรกที่มันถล่มนะครับมันเป็นเกมการเมืองนะครับตอนนั้นผมจำสาเหตุใหญ่ไม่ได้นะว่าทำไมก็กดลงมาทีเดียวรวดเดียวเนี่ย 47% นี่คือน้ำมันที่มันดิ่งลงมานะครับจากโซน80เหรียญ นะครับลงมาถึงเท่าไหร่อ่ะก็ลงมาถึงแบบเกือบ40เหรียญ นะครับรูเบิลรัสเซียเนี่ยนะครับชูดทีเดียวนะครับ 40% เหมือนกันครับอ่อนค่านะครับหลังจากนั้นน้ำมันเนี่ยก็ทรงตัวแล้วก็โดนเรื่องจีนซอฟต์แลนดิ้งใช่ไหมช่วงนี้จีนซอฟต์แลนดิ้งก็ดิ่งลงมานะฮะก็ดิ่งลงมาอีกระลอกนึงนะครับจากโซน50กว่าเหรียญก็ลงมาถึงประมาณ30กว่าตัวรูเบิลตอนแรกก็แข็งค่าขึ้นมาแต่ต่อไปก็อ่อนนะครับ 33% นะฮะเนี่ยเห็นไหมว่าเกมมันเป็นเกมบางอย่างสุดท้ายแล้วพอรูเบิลอ่อนเกิดอะไรขึ้นครับช่วงนี้ครับปี1617นำมาซึ่งจำได้เลยโซนแถวนี้นำมาซึ่งความร่วมมือในการลดกำลังการผลิตเห็นไหมคือมันต้องบีบกันอ่ะเอากันให้ตายกันก่อนนะครับถึงค่อยมาคุยกันช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเริ่มที่จะมาคุยกันเรื่องลดกำลังการผลิตนะครับดังนั้นการทิ้งดิ่งลงมารอบนี้ก็เห็นนะครับว่ารูเบิลมาแล้วนะฮะจะอ่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็คงต้องลากให้รูเบิลขึ้นไปทำนิวไฮอ่ะนะครับมันเลสเซียซาอุมันถึงจะยอมมาคุยกันก็คือเอากันตายกันในข้างหนึ่งนะครับเห็นภาพนี้ก็แปลว่าเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันยังคงเป็นในทิศทางขาลงอีกใหญ่ๆเลยดูจากทรงนี้เพราะรูเบิลมันเพิ่งอ่อนเองนะครับเกมนี้มันเป็นเกมแบบเรียกได้ว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะฮะก็ต้องรอติดตามดูนะครับมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆมันก็เป็นเรื่องใหม่นะฮะเราสังเกตนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้มีเรื่องเข้ามาเพียบเลยเริ่มตั้งแต่อิหร่านกับอเมริกาไฟกันนะฮะมีถ้าในประเทศก็เป็นเรื่องเสียบบัตรแทนตามมาด้วยโคโรนาไวรัสนะที่จีนตัดมาก็เริ่มแพร่ที่ยุโรปเพื่อเริ่มแพร่ที่อเมริกาสร้างความกังวลนะครับ
แล้วก็ล่าสุดมีเรื่องน้ำมันอีกโอ้โหเป็น3เดือนที่ฮาร์ดคอร์มากนะฮะเศรษฐกิจไทยก็จากเดิมที่ไม่คิดว่าจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาถล่มอะไรเยอะขนาดนี้นี่คือจะไปไม่ไหวแล้วนะฮะเนี่ยพังงาพังงาบนะครับก็เหนื่อยแทนนะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเช้ามาเนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็จะจริงจะจริงลบไปประมาณตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 จุดนะครับเมื่อเช้าน่าจะมีไปแตะๆนะฮะไปแตะๆแถว24,642จุดนะครับถามว่าทำไมแล้ววันนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสในช่วงเช้าเนี่ยนะครับระหว่างเทรดในระหว่างวันเนี่ยมีโอกาสที่อเมริกาดาวโจนส์เดี๋ยวเราไปดูดาวแต่ชีดาวโจนส์ฟิวเจอร์กันก่อนนะครับให้ดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับดีมีโอกาสที่จะหลุดไปถึง24,500ไหมนะฮะ 24,500 ยากนะฮะโอกาสยากมากเพราะอะไรนะครับเพราะมันมีเรื่องเซอร์กิตเบรกเกอร์ครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็ตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เขาจะล็อกไว้ที่ประมาณ 5% นะครับอันนี้ก็แปลว่าเนี่ยมันก็จะมีลิมิตดาวของมันอยู่นะครับตลาดก็มองว่าอยู่แล้วนะครับว่ามันจะปลั๊กประมาณ 5% นะครับทูทิกเกอร์ CME ก็คือ Circuit Breaker นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าผมว่าก็เป็นไปได้ครับก็อาจจะค้างอยู่ที่ประมาณ -4% เนี่ยแหละนะเซนติเมนต์มันก็จะไม่แย่ไปกว่าที่เราเห็นด้วยตานะตอนนี้ก็คือลบประมาณ 1,000 จุดนะครับตอนนี้ตลาดอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับมาเลเซียนะ -2.3 นะฮะสิงคโปร์จัดไป -3.2 นะครับไต้หวันลบไป 1.8 นะครับไต้หวันนี่ยิ่งลงผมยิ่งชอบนะผมอยากเก็บเข้าไปเก็บหุ้นไต้หวันมากเลยให้ลงเยอะๆนะยิ่งลงเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะกำลังรออยู่นะครับเช่นเดียวกับเกาหลีนะฮะยิ่งลงเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อโคโรนาไวรัสจบลงแล้วมันไม่ได้มีวิกฤตอื่นตามมานะวิกฤตที่กำลังกลัวก็คือวิกฤตเรื่องของโครงสร้างทางด้านการเงินของอเมริกาเพราะว่าตอนนี้อเมริกาเองเนี่ยมันเต็มไปด้วยหนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งหนี้ของภาคเอกชนนะครับหนี้เต็มไปหมดเลยออกหุ้นกู้กันเป็นว่าเล่นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าหนี้ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมันหนี้มันเยอะมากอ่ะนะครับถ้าเศรษฐกิจเขาโดนโคโรนาไวรัสกัดไม่ยอมแบบว่าไม่กัดแล้วกัดนานเนี่ยเศรษฐกิจมันจะมีปัญหาแล้วมันจะนำมาซึ่งของไครซิสรอบใหม่นะครับด้วยความที่มันมีหนี้เยอะแล้วเฟดเองเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าจะมีกระสุนไว้สู้เพียงพอไหมแต่ก็ผมก็ยังเชื่อในนิยามหนึ่งว่า don't fight the Fed นะครับถ้าเฟดจะเอาจริงยังไงก็เอาอยู่นะครับแต่รอบนี้ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับว่ามันจะมีอะไรคือตลาดมันต้องลงก่อนไงดีไม่ดีเฟดมันถึงค่อยแอคชั่นครั้งใหญ่นะครับก่อนที่เฟดจะแอคชั่นเนี่ยตลาดมันอาจจะลงไปแล้วเราอาจจะเสียหายได้เพราะนั้นก็ยังเป็นอะไรที่ต้องระวังอยู่โดยเฉพาะตลาดอเมริกานะครับถ้าตัวโคโรนาไวรัสมันยังยืดเยื้อแบบนี้แล้วก็บานปลายแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกามันจะมีโครงสร้างข้างในที่เต็มไปด้วยหนี้ที่มันจะมีปัญหาซ่อนอยู่นะฮะแล้วมันพร้อมปะทุนะครับก่อนหน้านี้เราทุกคนไม่ได้สนใจเพราะว่าภาคธุรกิจต่อภาคเอกชนเขานะฮะทำแล้วก็เติบโตกำไรยิ่งกำไรก็ยิ่งต่อหนี้เพราะหนี้ดอกเบี้ยมันถูกไงก็ยิ่งขยายยิ่งกำไรตอนนี้เนี่ยพอมาเจอหมัดน็อกนะฮะโคโรนาไวรัสเศรษฐกิจฟุบลงมาเนี่ยต้องดูว่าเขาจะเอาอยู่กันไหมถ้ามันยืดเยอะก็เอาไม่อยู่เนี่ยคราวนี้ตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะโดนถล่มครั้งใหญ่มันมีเหตุผลอยู่ว่าก็เพราะว่าตอนนี้แพงนะครับก็ต้องรอติดตามเป็นฉากๆอ่ะคือมันประมาทไม่ได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิด 100% นะครับคือถ้าสมมุติคีย์สำคัญก็คือใน2อาทิตย์ข้างหน้านะอีกอาทิตย์นึงก็ได้ภายในอาทิตย์เนี้ยอเมริกาก็จำนวนคนไข้จำนวนผู้ป่วยโคโรนาไวรัสไม่ได้เพิ่มมากละอิตาลีเองก็มีการปิดเมืองนะฮะถัดมาเดี๋ยวดูเยอรมันฝรั่งเศสนะถ้าออกมาตรการประกาศสภาวะฉุกเฉินกันทั้งใหญ่ผมว่ามันก็จะเสียเวลาสักอาทิตย์2อาทิตย์ในการคุมโรคนะครับแล้วถ้าเกิดมันเอาอยู่นะเอาอยู่จริงๆเนี่ยก็ด้วยกระสุนที่ยังพอมีของธนาคารกลางต่างๆก็น่าจะประคองแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ดึงขนาดทำให้ทุกอย่างมันเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างรุนแรงนะครับแต่มันไม่มีอะไรบอกได้ก็ต้องรอดูครับดีที่สุดตอนนี้พอร์ตยังเหมือนเดิมก็คือกระชับไว้สัก 30% นะฮะดีหน่อยก็ 40% อยู่แค่นี้พอแล้วนะครับที่เหลือก็
ถือเงินสดไว้นะฮะอาจจะไปวางไว้ในตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็รอวันที่เราจะได้เข้าไปช้อปปิ้งหุ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเรามีอยู่น้ำหนักอยู่ 30-40% ซึ่งผมก็บอกมาโดยตลอดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าถ้ามันจะเข้าไปอีกรอบนึงอ่ะมันต้องรอได้เห็นเรื่องของ higher low ขึ้นมาก่อนสวยๆถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยผมก็ยังกระชับพอร์ตแล้วก็รอดูสถานการณ์เรื่องของโคโรนาไวรัสว่าเห็นการแพร่เชื้อในประเทศไหมนะครับแล้วหรือต่างประเทศมันบานปลายไหมเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่บรรยากาศมันยังไม่ดีเราก็เน้นถือ 30-40% ไปก่อนนะครับมันมีเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงก็คือตอนเนี้ยราคาน้ำมันมันดิ่งลงมาแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อจะต้องปรับลดลงนะครับซึ่งตอนนี้ตัว Core PCE ของอเมริกาเนี่ยมันยังเกิน 1% อยู่แต่เจอช็อตนี้เนี่ยในอีก1เดือนข้างหน้ามันลงมาต่ำกว่า 1% แน่ๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเฟ้อลงมาเร็วกว่าดอกเบี้ยนะครับเงินเฟ้อลงมาเร็วกว่าดอกเบี้ยนะครับก็สิ่งที่จะตามมาก็คือทองเนี่ยอาจจะมีโอกาสคว่ำได้เราก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้เงินมันกำลังจะ move ไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ด้วยความที่กลัวมากๆแล้วเงินยังไม่รู้จะไปไหนเงินไปเข้าทองแต่พอไปถึงจุดนึงก็จะรู้ว่าทองก็ไม่ได้ช่วยอะไรในยามที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วเงินเฟ้อยิ่งลงต่ำรุนแรงด้วยนะครับทองเนี่ยนิยามส่วนนึงก็คือไว้ hedging เงินเฟ้อนะครับดังนั้นทองอาจจะคว่ำได้นะครับต้องระวังให้ดีนะครับก็ใครที่มีทองอยู่หรือเล่นกับทองเนี่ยผมคิดว่าขึ้นมารอบนี้อาจจะหาจังหวะ take profit ก็ดีนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อมันจะลงรุนแรงมากอ่ะมันเป็นเกมที่เราเห็นแค่ข้าม2วันเองเสาร์อาทิตย์ที่เห็นน้ำมันลงถึง 30% ดังนั้นยังไงเงินเฟ้อมันก็จะดิ่งลงรุนแรงแล้วก็ลงเร็วกว่าบอนด์ยิวแน่ๆทองมันก็จะคว่ำลงนะครับต้องระวังเรื่องนี้ให้ด้วยไว้ให้ดีด้วยนะครับส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่มันลดลงมา 30% นะจากคืนวันศุกร์จนมาถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเรานะครับตามทรงแล้วยังไงก็ควรต้องลงปรับลดลงนะฮะสัก 10% จากราคาปัจจุบันนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เฉลี่ยแล้วมันก็อยู่ที่ประมาณสัก24 บาทก็คงต้องลงไปประมาณ2 บาทก็เราก็ต้องได้เห็นประมาณเลข22ถ้าต้นทุนพลังงานมันปรับลดลงแบบนี้นะครับคำถามก็คือมันยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่ได้ประโยชน์จริงๆแล้วมันได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในประเทศคือเราลองนึกภาพนะผมมากลัวที่สุดเลยก็คือเศรษฐกิจไม่ดีแล้วโอเปกมันร่วมมือกันลดกำลังการผลิตแล้วทำให้ราคาน้ำมันขึ้นโหเศรษฐกิจก็ชะลอตัวอยู่แล้วนะครับแต่เงินเฟ้อทะลึ่งจะมาจากเรื่องของคอสต์พุทซึ่งอารมณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการบีบ2ขานะครับก็รายได้ก็ลดน้อยลงต้นทุนในชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายแต่ปรากฏว่าตอนนี้ในฝั่งขารายได้เราลดลงนะครับเศรษฐกิจไม่ดีกำลังซื้อไม่ดีนะฮะสภาพคล่องหดแต่ว่าขาเรื่องของต้นทุนมันก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็จะพอให้เราอยู่ได้ยังพออยู่ได้คนก็ถ้าสมมติว่านะครับเริ่มพบเรื่องของอยากจะหารายได้เสริมอย่างเช่นรายได้เสริมอย่างเงี้ยบรรดาแกร็บบรรดาพวกแกร็บไบค์นะแกร็บคาร์เนี่ยเห็นไหมเขาก็ต้นทุนลดลงมันก็ยังพอมีพื้นที่ให้ทำมาหากินให้ได้หายใจด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับมนุษย์เงินเดือนโดยทั่วไปปีนี้เงินเดือนไม่ขึ้นนะหรือเงินเดือนอาจจะถูกปรับลดลงแต่ว่ามันก็จะยังอยู่ได้เพราะว่าต้นทุนการเดินทางมันก็น้อยลงด้วยนะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเรื่องของราคาน้ำมันลงเนี่ยมันดีกับเรื่องของกลุ่มที่อิงกับการอุปโภคบริโภคในประเทศนะครับเพราะว่าเงินที่แทนที่เราจะต้องไปจ่ายค่าน้ำมันเราก็มาจ่ายซื้ออาหารได้นะครับแล้วกลุ่มธุรกิจอะไรที่ใช้ต้นทุนน้ำมันเยอะๆนะครับก็โฟกัสไปที่2กลุ่มก็คือธุรกิจพวกขนส่งนะฮะทั้งขนส่งทางอากาศขนส่งทางเรือแล้วก็กลุ่มรับเหมาซึ่งกลุ่มขนส่งทางอากาศแล้วก็ขนส่งทางเรือเนี่ยผมมองว่ายังไม่ควรเข้าไปเสี่ยงเพราะว่าขารายได้ขาของรายได้เขาก็ลดลงเยอะนะครับขายของรายได้มันก็ลดลงจากอะไรอ่ะก็ทราฟิกลดลงปริมาณการค้าโลกลดลงนะครับแต่เรื่องของกลุ่มรับเหมาอันนี้น่าสนใจเพราะว่าขาของรายได้อาจจะไม่ลดนะครับไม่ลดเท่าไหร่คืองานภาคเอกชนเนี่ยลดแน่แต่เผอิญว่าปีนี้จะได้งานภาครัฐเข้ามาเติมเยอะนะครับแล้วยิ่งน้ำมันลงมาแบบนี้ราคาวัสดุก่อสร้าง
มันก็จะต้องลงตามโดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติเลยนะก็จะทำให้ระดับมาร์จิ้นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่ทำแล้วแย่ไปกว่าเดิมดีไม่ดีมันจะดีกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ว่าเอาไว้ว่าไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมก็โอ้แหละนั้นกลุ่มรับเหมาน่าจะเป็นกลุ่มที่ดูดีนะฮะท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าขาของรายได้เนี่ยมันได้ในเรื่องของงานของภาครัฐขาของต้นทุนนะฮะเรื่องของราคาวัสดุก่อสร้างเหล็กเอ่ยนะปูนเอ่ยนะฮะแล้วก็พวกน้ำมันการขนส่งเอ่ยนะครับมันก็ต้องเคลื่อนย้ายนะฮะขนรถขนคนขนวัสดุนะครับพวกนี้ต้นทุนมันลดลงนะเพราะนั้นกลุ่มนี้มันก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันตอนนี้ดอกเบี้ยดิ่งเหวสดๆเนี่ยผมก็ยังเชื่อในกลุ่มที่เรียกได้ว่าเน้น cost of fund ต่ำๆเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์เช่นพวกกลุ่มการเงินนะครับพวกนี้ใช่ว่าตลาดเรามันจะไม่มีทางเลือกเพียงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าจะเข้าไปลงทุนนะฮะก็เน้นสัดส่วนเงินสดเยอะๆหน่อยนะหุ้นก็ 30-40% ไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์มันเหวี่ยงจริงๆนะฮะเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ผมมีนิยามเอ้ยผมมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือตอนเนี้ยมันไม่มีใครรู้ว่าไม่ดีไม่ว่ามันแย่นะทุกคนรู้ว่าทุกอย่างแย่แล้วก็จะแย่มากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกคนมองอะไรก็มืดไปหมดแบบเนี้ยผมกำลังมองว่าในทุกรอบของการลงทุนเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยมันคือประมาทไม่ได้หมายความว่ามันพร้อมขึ้นตลอดเวลานะครับเราก็ต้องรอหาจังหวะนั้นดีๆในสภาวะที่ทุกคนมองแย่อะไรกันไปหมดแบบแบบเนี้ยมันรู้แหละว่ามันจะแย่ลงไปอีกแต่ผมก็แต่ถ้าในความรู้สึกผมกลับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นที่แบบเฮ้ยหรือรอบการลงทุนรอบใหม่มันจะกลับมาเพราะว่ามองไปทางไหนก็มีแต่คนมองว่าการลงทุนแย่นะฮะหุ้นแย่ทุกอย่างแย่ก็รอดูกันไปครับให้มันแยกกันไปให้มากกว่านี้แล้วก็มันก็จะเป็นโอกาสให้กับเรานะครับเพียงแต่ว่าโอกาสมันจะไม่มีเลยถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องเตรียมเงินไว้ด้วยนะครับเตรียมเงินมากเตรียมเงินน้อยก็เตรียมเงินไว้ละกันนะครับตอนนี้โอ้โหวันนี้พีคนะฮะโอ้โหยอดวิว 1.5,000 วิวนะครับกราบขอบพระคุณครับพี่มันต้องมีเรื่องไงมีเรื่องก็จะมาดูกันเยอะนะครับต้องมีเรื่องนะฮะผมสังเกตเลยนะฮะทุกท่านก็เป็นอย่างเงี้ยมีเรื่องต้องดูกันเยอะนะครับก็เอาวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะลงไปไหนผมคิดว่ายังเชื่อว่าไม่น่าทำนิวโลนะผมว่าลุ้นๆเนี่ยว่าแถวๆสัก 1,320 นะฮะลุ้นๆดูว่าเอาอยู่ไหมนะครับเพราะว่าเราอาจจะลงด้วยพลังงานครับแต่ว่าพอพลังงานลงเยอะๆอ่ะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภคในประเทศอ่ะผมเชื่อว่ามันจะมีแรงซื้อกลับบ้างนะครับจะมีตัวมันจะมีตัวที่เงินมันต้องหมุนมาที่กลุ่มพวกนี้มันเลยทำให้ภาพรวมของตลาดไม่น่าจะดิ่งเหวนรกหมกไหม้มากนะครับก็อันนี้ก็เป็นการตอบคำถามว่าวันนี้จะลงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าลดน้ำหนักได้ก็ลดครับถ้าใครที่ยังมีเงินสดไม่ถึง 70% ผมว่าก็ลดไปก่อนนะครับลดเพื่อให้มันมีถึง 70% เซฟที่สุดละนะครับจะเอาลดเป็น 80% ก็ไม่ว่านะครับเพื่อรอโอกาสดีๆนะซึ่งตอนนี้โอกาสยังไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่รู้อย่างเดียวว่าไม่น่านานะเพราะว่ามองไปทางไหนมันก็บึ้ดไปหมดไงเช่นเดียวกับตอนที่ตลาดมันดีๆถ้ามองไปทางไหนสว่างไปหมดอันนั้นก็คือใกล้พังแต่ตอนเนี้ยมองไปทางไหนตลาดหุ้นไทยมันก็บึ้ดไปหมดตลาดหุ้นโลกก็บึ้ดไปหมดแต่ว่าโอกาสอาจกำลังรอเราอยู่นะครับก็ 1.5,000 วิววันนี้รบกวนนะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นิดนึงนะฮะกราบขอบพระคุณเลยแปลว่าต้องมีคนเพิ่งมาดูผมครั้งแรกแน่ๆนะฮะก็ไม่รู้พูดไปจะถูกใจท่านไหมแต่ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์นิดนึงนะครับในช่วงเวลาที่ตลาดลงมาแบบนี้มันมีกลยุทธ์อื่นที่สามารถทำได้ไหมแน่นอนนะช็อตหุ้นนะช็อตเซลล์ช็อตบล็อกเทรดทำได้นะครับแต่ก็เข้าเร็วออกเร็วละกันก็อย่าประมาทนะครับแล้วก็จะรอซื้อเนี่ยผมว่าใจเย็นๆนะรอให้มันยกทำไฮเออร์โลก่อนสวยๆนะครับถ้ายังไม่ทำเราก็ไม่ต้องไปเข้าไปห้าวนะครับช่วงนี้ก็เน้นหน้าพุทเน้นหน้าช็อตไปนะครับตามสบายนะฮะแล้วแต่อารมณ์นะครับแต่ก็ระวังนะครับถึงเวลาแล้วเวลามันดีดกลับเนี่ยมันลากเอาลากขึ้นเอาตายนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องหน้าช็อตหน้าพุทไว้ดีๆนิดนึงเล่นก็เล่นเน้นเป็นเล่นสั้นไปนะครับส่วนภายใต้สถานการณ์แบบนี้ผมยังมองว่ามันจะมีโอกาสอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปว่าทุกอย่างมันดูมืดไปหมดเพราะนั้นโอกาสแปลว่าโอกาสมันกำลังรอเราอยู่ถ้าใครที่อยากจะมาสนใจเรื่องโอกาสโดยเฉพาะการไปลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงจีนญี่ปุ่นนะฮะไต้หวันที่มันกำลังดิ่งนรกแบบนี้
แล้วเราเชื่อว่าถ้าโคโรนาไวรัสคุมได้รอบการผลิตของโลกจะกลับมานะครับอย่างน้อยๆครึ่งเรามีนี่มันแค่3เดือนแรกของปีอ่ะถ้าเรามองว่าครึ่งหลังของปีมันจะฟื้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสดีที่เราจะมาสนใจในการลงทุนต่างประเทศนะครับก็มาที่เมอร์ชั่นได้รีบติดต่อตอนนี้ยิ่งดีมาจากการเรื่องเปิดบัญชีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอเวลาเราก็เคาะซื้อกันเข้าไปนะครับเบอร์โทรก็อยู่ที่ด้านล่างนี้นะฮะ02-660-6641ถ้าโทรไม่ติดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็โทรมาที่เบอร์มือถือผมก็ได้086-779-7892นะครับหรือในช่วงนี้นะฮะที่ท่านไม่อยากจะทำอะไรนะฮะผมก็เรียกได้ว่ายังมีเวลานะครับใครสนใจอยากให้บุตรหลานนะฮะเรียนเรื่องเลขกับฟิสิกส์นะฮะม.4 ม.5 ม.6 นะครับก็ยังติดต่อได้นะครับตอนนี้ก็ผมก็รับปากที่จะไปสอนอยู่ประมาณ2เจ้าละนะครับก็เหลือเวลาอีกมีเวลาให้สอนอีกแค่ไม่เยอะนะเพราะเวลาที่สอนมันก็มีแค่5วันในอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ086-779-7892ถ้าท่านใดสนใจอยากจะให้ลูกเรียนเรื่องเลขกับฟิสิกส์ม.ปลายนะครับถ้าลูกหลานของท่านไม่ได้ขี้เกียจมากนักผมก็คิดว่าผมน่าจะช่วยได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับวันนี้ปรับพอร์ตอะไรกันนะถ้าปรับพอร์ตกันมาดีอยู่แล้วก็ดีใจด้วยตัวผมเองเจ้าผมวันนี้เอาจริงนะผมรู้สึกดีกว่าวันที่ตลาดหุ้นขึ้นนะวันที่ตลาดหุ้นขึ้นผมจะเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าปรับลดน้ำหนักไปแล้วนะฮะแล้วพอร์ตมันขึ้นตามตลาดไม่ทันแล้วเครียดนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมจะดีใจเพราะว่าเวลาตลาดลงผมลงน้อยกว่าแน่นอนนะครับหวังว่าทุกท่านจะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันก็คือเรากระชับพอร์ตอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วเรากำลังรอโอกาสกันอยู่นะครับก็ปรับพอร์ตนิดนึงหุ้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานก็ตัดมันไปก่อนนะครับจำเป็นนะฮะแม้ว่าจะเป็นการตัดขาดทุนที่เจ็บปวดก็ต้องยอมครับเพราะว่ารอบนี้หนักจริงนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าน้ำมันจะลงไปอีกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตัดใจไปก่อนเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็หันมามองพวกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อในประเทศที่ต่ำลงราคาน้ำมันที่ต่ำลงผมคิดว่าจับจังหวะมาหาหุ้นพวกนั้นแล้วก็เล็งพวกนั้นไว้ดีกว่านะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นต่างประเทศเองลงมาแบบนี้นี่ผมยิ้มล่าเลยมีความสุขมากนะครับก็เราก็จะได้มาเลือกหากองทุนดีๆเลือกหาETF ดีๆในการเข้าไปลงทุนนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็สู้ๆนะครับมันยังไม่ถึงจุดที่จะวินาศสันตโลนะฮะแล้วก็ยังมีติ๊กเกอร์ที่จะพลิกกลับได้แต่มันต้องรอจับสัญญาณไปแต่ละอันซึ่งเราจะมาอัปเดตกันทุกวันนะตอนนี้กระชับพอร์ตไปก่อนถึงเงินสดให้เยอะไว้ก่อนนะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมาก